จัดหนักมังงะบายจุกุยภูมิใจเสนอนะครับเรื่องนี้ครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยให้เรื่องนี้ 8.5 ผมอยากจะเพิ่มคะแนนให้นะครับเรื่องนี้ผมให้ 8.7 แล้วกันนะครับขอเพิ่มคะแนนให้อีกนิดนึงถามว่าทำไมไม่ให้9มันมีปริศนาที่ยังไม่เข้าใจครับถามตรงๆกับทุกกุ่ยนะครับก็คือบอกเลยว่าควรซื้อครับอยากให้9คะแนนแต่ว่าขอกักไว้ก่อนนะครับใช้ปริศนาคำสาปฤดูใบไม้ผลินะครับเล่าย้อนก่อนเล่ม1นะครับสำหรับเล่ม1นะครับนี่ฮะเริ่มมาครับคนที่เป็นรักแรกนั้นคือสิ่งพิเศษมากสำหรับผู้ชายนะครับก็หมายถึงเจ้าคนนี้นี่เองเป็นคนที่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนครับไม่เคยมีเพื่อนหญิงด้วยซ้ำนะครับปรากฏว่าตัวเอกเราเนี่ยยังไม่รู้ซึ้งถึงคำว่าคนพิเศษคนนั้นเลยนะครับจนมาทั้งเจอคนนี้ครับนี่เริ่มหลงรักแล้วครับเพื่อนๆก็คุยกันฮะว่าแบบเฮ้ยคนนู้นมีแฟนคนนี้มีแฟนยังไม่เคยรู้จักคำว่ารักเลยถ้านายชอบเนี่ยทำไมนายไม่จีบไปซะเลยล่ะแล้วเขาจะชอบฉันได้ยังไงไอคนนี้ก็บอกว่าจีบหญิงเนี่ยมันง่ายจะตายนะครับเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยนายมันหล่อนี่หว่าจะจีบใครก็ได้นะครับเราก็คิดว่าโมโมเสะนะครับนางเอกชื่อโมโมเสะเราคิดว่าโมโมเสะน่ารักปรากฏว่าเดินมาลืมของฮะตอนเย็นกลับมาที่โรงเรียนเอ้าทำไมมานั่งตรงนี้กลัวนึกว่าจะเป็นอันตรายครับนี่ระวังนะเดี๋ยวจะตกลงไปนะครับโหเนี่ยภาพสวยนะภาพสวยครับนี่ขายาวเชียนะฮะระวังนะอย่ากระโดดลงไปเลยปรากฏว่านางเอกบอกว่าชอบอยู่ตรงนี้นี่ไม่มีทางที่จะโดดลงไปนี่พอดีอยากมีเรื่องให้ช่วยหน่อยช่วยถ่ายรูปให้หน่อยนะครับก็คือเป็นอินสตาแกรมนะครับถ่ายรูปลงอินสตาแกรมนางเอกเราเนี่ยโมโมเซเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงนะครับที่ค่อนข้างน่ารักแล้วก็มีหลายคนชื่นชอบนะฮะนี่ถ่ายลง Instagram เป็นครั้งแรกนี่ฮะนี่ให้พระเอกเราถ่ายให้เป็นเพราะคัดจังนี่แหละที่บอกว่าช่วยถ่ายให้เรามันเป็นเพศแค่ผู้ชายโง่ๆธรรมดาเธอไม่น่าจะมาสนใจเราหรอกสองคนนี้เป็นเพื่อนของโมโมเซะครับช่วงนี้เนี่ยก็เป็นแบบว่าช่วงที่เขาอธิบายความน่ารักปฏิสัมพันธ์เนี่ยครับนี่เป็นการสารภาพรักเหรอสุดท้ายนะฮะก็สารภาพรักเนี่ยเป็นแฟนกันฝากตัวด้วยนะคะนะครับช่วงนี้ก็แบบรู้สึกเหมือนแบบนะช่วงประมาณ30หน้าแรกเนี่ย50หน้าแรก54หน้าครับก็เป็นพระเอกกับนางเอกเป็นแฟนกันแล้วนะครับถัดมาครับยูดีจากนั้น3อาทิตย์ให้หลังฮารุก็ด่วนจากไปเฮ้ยคือผมแบบกำลังเฮ้ยกำลังดื่มด่ำความชื่นมื่นน่ะคือแบบโอ๊ยพระเอกเรามันเป็นโอตาคุใช่ป่ะเพิ่งแบบว่าพระเอกเนี่ยผมเห็นเนี่ยผมนึกถึงอินนี่นะโอตาคุปั่นสถานโลกนะครับกำลังอินนะอ้าวปรากฏว่าฮารุด่วนจากไปผมเฮ้ยจากไปแบบไหนจากไปแบบไหนรีบบอกเร็วนะครับหน้าหนาวสุดท้ายที่ได้อยู่กับเธอเราจะไม่ต้องหวนคิดว่าด้วยแก้มสีชมพูและเลือดตอนนั้นได้เจออีกครั้งก็คงดีถ้ากลับไปถ่ายรูปที่เธอหัวเราะอยู่ก็คงจะดีปรากฏว่าครับ10ปีต่อมานะครับก็แบบว่า10ปีต่อมาก็ทำงานนู่นนี่นั่นเขามาเฉลยทีหลังครับว่าเนี่ยครับอยู่ดีๆฮะโมโมเสะฮารุเสียชีวิตไปแล้วครับโดยที่ยังไม่ทราบว่าทำไมถึงเสียชีวิตเขาก็ยังไม่ได้บอกเราในเรื่องฮะก็มีคนโทรเข้ามาโดยที่ใช้รูปของโมโมเสะฮารุเนี่ยครับจำฉันได้ไหมเพื่อนของฮารุไงที่เคยอยู่ด้วยกันมาคุยกันหน่อยนี่คือวันครบรอบที่ฮารุตายพรุ่งนี้2ทุ่มให้มาที่เอบิสุนะครับพระเอกเราเนี่ยก็มีแฟนใหม่แล้วก็เหมือนกับแบบว่าเฮ้ยเพื่อนเก่าที่แบบว่าเป็นเพื่อนสนิทของแฟนเก่าเนี่ยโทรให้มาไปคุยด้วยกันเนี่ยครับนี่ทำไมเธอต้องนัดฉันออกมาคุยเรื่องนี้ตอนที่ฉันมีนัดกับแฟนใหม่อยู่ด้วยครับไอคนนี้ก็บอกว่านายไม่อยากรู้เหรอว่าวันนั้นเธอตายยังไงเกิดอะไรขึ้นใครทำให้เธอตายประมาณนี้ครับแล้วมันก็มีผู้ต้องสงสัยหลายๆคนที่เป็นเพื่อนกันคนนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้เธอตายอย่างนั้นตายอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่มหนึ่งก็คือจะจบปริศนาที่ตรงนี้นะครับก็จบเล่มหนึ่งแบบคาครับยังไม่ฟันธงว่าตกลงแล้วใครเป็นคนที่ฆ่าโมโมเสะกันแน่ซึ่งบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยมันก็มีโอกาสนะฮะที่เป็นผู้ต้องสงสัยได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เพื่อนๆเห็นใช่ไหมมีช็อต18บวกนะครับมีช็อต18บวกอยู่แว็บนึงนะครับซึ่งแปลกมากสำหรับของสยามนะเขาเขียนว่า15บวกนะแต่ว่า แต่ว่ามีช็อตนั้นด้วย
ผมว่าเรื่องนี้แปลค่อนข้างดีนะต่อครับผมนี่คือเล่ม2ของไขปริศนาคำสาปฤดูใบไม้ผลินะครับเล่ม2เนี่ยก็หลังจากที่พระเอกของเราครับคุยกับแฟนคนปัจจุบันฮะก็ตัดสินใจว่าจะกลับบ้านเกิดครับเพื่อไปสืบเรื่องแฟนเก่าเนี่ยแหละครับก็ไปหาเพื่อนเก่าที่บอกว่าก่อนหน้านี้คือพยายามจะไปคุยอ่ะว่าตกลงแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ไหมครับหลายคนก็คนนี้ก็แบบมีลูกไปแล้วอีกคนนึงก็แบบว่ามีอาชีพของตัวเองกันแล้วก็แบบว่าไม่ใช่เด็กแล้วนะฮะก็หลายคนก็แบบเฮ้ยเนี่ยนายชอบแฟนของนายจริงหรือเปล่าทำไมต้องแบบว่ามาลื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บด้วยพระเอกบอกว่านี่ครับกระดูกของฮารุไว้เลยนะครับไอ้เพื่อนผู้หญิงก็บอกว่านายนี่มันขยะขยงมากไปเก็บกระดูกไว้ทำไมกลับไปเถอะใครจะยอมกลับไปล่ะฉันต้องหารู้ความจริงให้ได้นะครับแล้วก็เล่มนี้แหละเริ่มแบบเข้มข้นขึ้นมานะครับเมื่อตอนต้นเล่มนะครับส่วนกลางๆเล่มเนี่ยเหมือนจะแบบว่าเล่าย้อนนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยฮารุเนี่ยไปเจอใครบ้างแล้วก็แบบคือฮารุเนี่ยด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงสวยหลายคนก็จะชอบเธอนะครับแล้วด้วยความที่เป็นคนใจดีของเธอก็จะคุยเขาไปทั่วครับหลายคนก็บอกว่าเธอเนี่ยมันแบบมั่วคบคนไปทั่วมีแฟนหลายคนมีแฟนเยอะแบบคบไม่เลือกอะไรอย่างเงี้ยมีคนนึงก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าซาอิกิเรียวเนี่ยเป็นคนฆ่าโมโมเสะเลยนะครับก็เนี่ยแหละมันทำให้เราแบบเข้าใจไขว้แบบประมาณว่าไอ้คนนี้ชอบแล้วเธอไม่รับรักก็เลยแบบว่าไอ้ฆ่าโมโมเสะหรือเปล่านะครับเขาก็ยังไม่สรุปไงส่วนไอ้คนเนี้ยเพื่อนมันบอกว่าถ้าเกิดว่านายอยากจะรู้มากใช่ไหมฉันคนฆ่าเองแหละนะครับซึ่งก็นั่นแหละพอเขาพูดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยจริงเหรอก็นายเป็นคนฆ่าเหรอสถานที่รวมตัวก็คือแคมป์นั่นนะครับนี่ก็ยังสรุปไม่ได้ไงว่าตกลงแล้วใครกันแน่นะครับบางคนก็ไม่พูดอะไรเลยบางคนก็แบบว่าเอ้ยฉันเองแหละฉันเป็นคนทำให้เธอตายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นต้องอ่านเล่ม3ต่อครับมันก็จะแบบจะจบแบบค้างคาๆจะหงุดหงิดหน่อยตัวนางเอกเนี่ยก็วาดได้สวยน่ารักดีนะครับเรื่องนี้อยากให้9แต่เอา 8.7 ไปครับนะครับบอกเลยว่าเป็นอีก1เรื่องที่ตามได้ครับสนุกครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe จัดหนักมังงะบายจุกุ๋ยสวัสดีครับ